มาถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ข่าวสังคมสักข่าวเชิญค่ะตลาดหุ้นประเทศไทยในทีนี้ร้อนกำลังมาเลยกำลังขึ้นเลยหุ้นอะไรก็ขึ้นใช่ขึ้นหมดสถานการณ์ภาพรวมคือสถานการณ์ภาพรวมของตลาดเนี่ยมันเป็นใจมีช่วยมันก็จะเป็นบริบทเป็นภาวะแวดล้อมที่ส่งให้ราคาหุ้นไม่ว่าตัวไหนในตลาดมันก็ขึ้นเขียวแล้วก็ชื่นใจประมาณนั้น ก็ตามกระแสอย่างหุ้นที่เขาเรียกกันย่อๆว่า BCPG ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบริษัทนี้มันทำมากินอะไรนะรู้แต่ว่าอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ย อย่างในภาวะตลาดในภาพรวมมาดูดีใช่ไหมใช่หุ้นอะไรก็ดีไปหมดแน่นอนอย่างหุ้น BCPG เนี่ยเพิ่งเข้าตลาดเมื่อวันที่28กันยาปีที่แล้วนะไอ้ตอนเข้าเนี่ยราคา IPO แค่10บาทเท่านั้นเองผ่านมา1ปีปรากฏว่าเมื่อวาน20กันยา60ค่ะเมื่อวันหรือวันซืนวันก่อนวันซืนวันซืน20กันยาปรากฏว่าราคามันขึ้นไปที่16บาท80โอ้โห10บาทไป16บาท80 1ปีผ่านไปแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะอันแน่นอนขึ้นได้ก็ลงได้ลงได้ก็ขึ้นได้ซื้อให้ทันขายให้เป็นเพียงแค่หยิบฉวยมาเล่าสู่กันฟังว่าภาวะตลาดหุ้นในภาพรวมมันโอเคช่วงนี้อะไรก็ดูสดใสไปหมดยกตัวอย่างหุ้น BCPG ตอน IPO มันก็10บาทเมื่อเดียวเองนะวันซื้น16บาทกว่าประมาณนั้นปีหนึ่งผ่านไปก็การลงทุนในตลาดหุ้นมีความเสี่ยงมันน่าจะได้แค่ตามนี้ก็แล้วกันที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำธุรกิจอะไรในบริษัทเนี้ยปิดท้ายวันนี้ละกันเทคโนโลยีใหม่ปัจจุบันเวลาจะซื้อของจ่ายตังค์นี่บ้านเรายัง QR code ใช่ไหมใช้บัตรกระทรวงการคลังสแกนใบหน้าไอ้นิ้วนี่ธรรมดาละสแกนนิ้วธรรมดาธรรมดาละกระทรวงการคลังเราสแกนใบหน้าใช่ไหมไปซื้ออาหารที่มีข่าวเดี๋ยวนี้ถ้าที่กับเมืองนอกก็ธรรมดาละโอ้ยเดี๋ยวนี้ธรรมดามากเดี๋ยวนี้เขามีสแกนแบบใหม่เป็นการสแกนที่เรียกว่าระบบไบโอเมตริกนะคะเป็นการสแกนหลอดเลือดที่ปลายนิ้วมือไม่ใช่สแกนแค่ผิวๆนะไม่ได้เจาะเลือดนะไม่ได้เจาะเลือดเดี๋ยวฟังให้ดีนะไม่ได้เจาะเลือดมาตรวจนะหมายถึงว่ามีเครื่องสแกนปลายนิ้วมือคือเอานิ้วเสียบไปเนี่ยมันจะสแกนเห็นถึงหลอดเลือดภายในมันสามารถที่จะสแกนลึกถึงลักษณะหลอดเลือดที่อยู่ข้างในปลายนิ้วอ่ะนี่แหละและไอ้ข้างในปลายนิ้วเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของใครของมันใช่แล้วเขาจะมาทำเป็นรหัสอะไรเฉพาะเขาบอกอันนี้จะปลอมแปลงยากกว่าลายนิ้วมือเขาบอกลายนิ้วมือยังปลอมแปลงเราว่าลายนิ้วมือก็ปลอมยากนะแต่เขาบอกว่าลายนิ้วมือมันก็ปลอมแปลงได้แต่อันนี้แหละสแกนลึกไปถึงเส้นเลือดเนี่ยปลอมแปลงได้ยากมากปลอดภัยมากที่สุดตอนนี้ก็กำลังเริ่มมีการทดลองใช้นะคะมีการทดสอบใช้งานนะคะที่มหาวิทยาลัยบูเนสนะคะก็อยู่ระหว่างการทดสอบนะคะระบบนี้เขาจะเรียกในอนาคตว่าฟิงโกเพย์นะคะมาจากฟิงเกอร์เนี่ยฟิงโกเพย์แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตยี่ห้อดังในลอนดอนนะคะชื่อว่าคอสคัสเตอร์ก็มีการเริ่มทดสอบให้มีการชำระเงินด้วยระบบนี้ด้วยหลังจากทดลองใช้งานในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่าบลูเนลหลังจากนั้นช็อตต่อไปซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงลอนดอนที่มีชื่อว่าคอสคัสเตอร์ก็จะเริ่มทดสอบให้ชำระเงินด้วยระบบไบโอเมตริกเช่นกันเรียกง่ายๆว่าฟิงโกเพย์นะคะนี่แหละไปไกลนะเทคโนโลยีใหม่เราจะต้องตามให้ทันเดี๋ยวเราสแกนใบหน้าก่อนนะเคยตามไปสแกนเส้นเลือดเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงช็อตนั้นนะประเทศไทยโดยเฉพาะบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนทำอะไรคะแก้ปัญหาเรื่องระบบไฟของหน่วยงานตัวเองซะก่อนดีไหมอ๋อเมื่อวานนี้เมื่อวานตอนบ่ายๆหลังจากนายกประกาศจะสร้างนักรบไซเบอร์พันนายจะสู้รบในสงครามไซเบอร์ครั้งยิ่งใหญ่ภายในปี2561ไม่ทันขาดคำชั่วโมงเดียวหลังจากนั้นไฟไม่พอไฟช็อตไฟดับระบบของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนที่หลัก4มันเกิดโหลดเมื่อโหลดระบบบางระบบมันก็ตัดตัวมันเองปรากฏว่าระบบอินเทอร์เน็ตที่ศูนย์ราชการระบบอินเทอร์เน็ตที่ภาคอีสานบอดคนใช้ได้ตอน 6:00 น.ทยอยใช้ได้นะ3ชั่วโมงผ่านไปผมว่าปล่อยให้ไฟโอเวอร์โหลดแล้วตัดระบบเนี่ยมันแย่มากนะแก้ตัวนั้นให้ได้ซะก่อนก็แล้วกันเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ